ำวุ้นถั่วเขียวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมถั่วเขียวจากข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันตักวุ้นถั่วเขียวลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วพักให้ส่วนผสมพอเริ่มทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำวุ้นชาเขียวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายเกลือป่นชาเขียวชนิดผงลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมนม UHT รสจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นชาเขียวลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นถั่วเขียวรองไว้แล้วประมาณ1เซนติเมตรพักให้ส่วนผสมพอเริ่มทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นนมสดใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายเกลือป่นลงในภาชนะเติมนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นนมสดลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นถั่วเขียวและวุ้นชาเขียวรองไว้แล้วประมาณ1เซนติเมตรพักไว้ให้ส่วนผสมพอเริ่มทรงตัวจากนั้นหยอดวุ้นแบบเดิมสลับกันพักให้ส่วนผสมทรงตัวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้และใบเตยให้สวยงามกับเมนูวุ้นถั่วเขียวชาเขียวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์จากข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ